อดีตการสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเช้าวันหนึ่งมีภิกษุสองรูปออกบิณฑบาตเป็นปกติและกำลังจะเดินเข้าไปรับบิณฑบาตในพระมหาราชวังระหว่างทางได้พบกับสินแสที่นั่งอยู่ริมทางหัวเราะท่าทางขบขันภิกษุทั้งสองจึงเดินเข้าไปถามสินแสคนนั้นได้บอกว่าท่านทั้งสองต่อไปภายหน้าแต่ได้รับเป็นกษัตริย์ครองบัลลังก์ในขอบคันธสีมาเดียวกันดังโครงซึ่งนมสแต่งไว้ว่าเกิดมาข้าพเจ้าไม่เคยเห็นสองสหายหลายประเด็นเด่นชี้ภายหน้าว่าจักเป็นปิ่นกษัตริย์นั่งอยู่คู่กันชะนี้แน่แล้วชวนหัวภิกษุทั้งสองรูปแปลกใจจึงตอบสินแสไปว่าสองข้าอายุใกล้เคียงกันทั้งคู่จะทรงขันผิดเขาเป็นกษัตริย์ร่วมรัฐบัลลังก์ร่วมฉไนนอเห็นจะสัตว์ตวงข้าวแม่น้ำคำทำนาย